ฉะนั้นน้องตอบไปเลยค่ะข้อ1Included in Christmas celebration in different countries. อันไหนในสีอันนี้ไม่นะคะไม่ได้รวมไปถึงการเฉลิมฉลองคริสต์มาสในประเทศต่างๆก็คืออันไหนไม่มีไม่คนไม่ได้ทำเราลองคิดจากลอจิกของเราก็คือบางทีน้องอาจจะไม่ต้องอ่านเลยก็ได้บางทีมันเป็นความรู้รอบตัวใช่ไหมคะ Going to the midnight massน้องรู้ว่าไปการไปคริสต์มาสน้องต้องไปแมสก็คือไปพวกเข้าโบสถ์ค่ะน้องถูก going trick or treating trick or treat ใช้กับฮาโลวีนค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ผิดอันแรกเลยค่ะน้องข้อ2อันนี้ก็ stocking by chimney ก็คือเอาถุงเท้าเนี่ยไปห้อยไว้ที่ป่องไฟก็คือจะรอให้ซานตาคลอสมาของขวัญมาใส่ให้อันนี้ก็ใช่ give something as a present to someoneก็ให้ของขวัญใครก็ถูกคริสต์มาสเป็นฤดูที่ให้ของขวัญนั่นเองเห็นไหมคะน้องไม่จำเป็นจะต้องอ่านเท็กซ์เลยน้องก็ตอบได้69 which description does not explain the house decoration on Christmas บอกว่าในประเทศไหนสีอันนี้เนี่ยไม่ได้น็อตนะคะอธิบายเกี่ยวกับการตกแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาส Miss Sweden England Australia America ดูอันแรก Sweden ก่อนว่ามีไหมจำสวีเดนได้ไหมคะเป็นอันแรกเลยเห็นนะคะ decorate streets and shops decorate house มีแน่นอนค่ะน้องค่ะ in red อะไรมีหมดเลยเพราะฉะนั้น choice อันแรก explain to ดูอันที่สอง England ประเทศอังกฤษว่ามีไหมChristmas is celebrated in England with people giving receiving present. พูดถึง present. Many people share Christmas meal. พูดถึงอาหาร Pudding, mince pie. They may also organize parties. มีปาร์ตี้นะคะ Not many people go out Christmas unless they are going to family on, as on Christmas Day. No shops or amusement park are open. แสดงว่าไม่มีอะไรที่พูดถึงการตกแต่งเลยเพราะฉะนั้นคำตอบน่าจะเป็นอังกฤษเช็คพวกความแน่ใจไปดูออสเตรเลียกับอเมริกากันออสเตรเลีย people put up decoration มี decoration โอเคถูกต้องและอเมริกา Christmas trees with special ornaments and angel on top other decorations มีถูกต้องเพราะฉะนั้นเราเลือกอิงแลนด์ถูกต้องที่สุดแล้วว่าอิงแลนด์มีอาหารมีนู่นมีนี่แต่ไม่มีการตกแต่งบ้านข้อสุดท้ายของ speed reading why is the a Christmas celebration not a big event in some places ว่าทำไมในบางที่เนี่ยในบางประเทศเนี่ยวันคริสต์มาสการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่น้องจำน้องอ่านที่มาเลเซียได้ไหมคะว่าไม่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขามีชาวมุสลิมซะส่วนใหญ่มีคนคริสต์มาสแค่ 10% เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งบอก because it is only a public holiday เป็นแค่วันหยุดทั่วไปราชการไม่ใช่ because the number of Christians is very small จำนวนของชาวคริสเตียนมีน้อยน่าจะถูก because the end of year sales are promoted instead เพราะว่าการลดราคาปลายปีเนี่ยถูกโปรโมทแทนไม่ใช่นะคะ because businesses are not popular in the last 10 years เป็นเพราะว่าธุรกิจเนี่ยไม่ดังมากใน10ปีที่ผ่านมานี่ก็ไม่พูดถึงเลยฉะนั้นตอบข้อ2ไม่ได้จัดเฉลิมฉลองเพราะว่ามีคนน้อยคนคริสเตียนน้อยThank you.
นะคะเป็นพาร์ทที่ชอบมากที่สุดเลยคือ error หาข้อผิดอันนี้ก็จะเช็คแกรมมาของน้องนะคะมาดูข้อแรกกัน11บอกว่า The Sukhothai gold chain is famous for its use of the basket tree technique to knit the gold threads together and unique because it was inspired by the artisan เขาบอกว่าทองของสุโขทัยเนี่ยคือว่ามีสไตล์แบบสุโขทัยเนี่ยโด่งดังในเรื่องการใช้เหมือนกับว่าบาสเกตทรีก็เหมือนคำว่าบาสเกตพุทโลตะก้านะคะเป็นการสานรูปตะก้าโดยการใช้เส้นของทองเนี่ยสานไปด้วยกันแล้วก็ยังเป็นศิลปะที่ยูนิคก็คือมีเอกลักษณ์เพราะว่าเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากพวกอาร์ติซันเห็นปุ๊บเนี่ยไม่ยากเลยน้องรู้จักสุโขทัยใช่ไหมคะตัวเลือกอันแรกสุโขทัยเนี่ยน้องรู้ว่าสุโขทัยเป็นชื่อเฉพาะถูกไหมมันไม่ใช่แค่นามปกติอย่างเช่น a man a woman อะไรเงี้ยมันเป็นชื่อเฉพาะกดถึงชื่อเฉพาะน้องคิดถึงชื่อเฉพาะนี่อาจจะยากน้องคิดถึงตัวน้องเองน้องมีชื่ออย่างพี่ชื่อเลขาใช่ไหมนี่คือชื่อเฉพาะของพี่เพราะคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่มีชื่อนี้เป็นชื่อที่เรียกตัวเองเวลาน้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษชื่อน้องตัวแรกน้องต้องทำเป็นตัวใหญ่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสุโขทัยชื่อเฉพาะเช่นกันข้างหน้าตัวเล็กปุ๊บก็เห็นแล้วก็ผิดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ผิดWhose index fingers are shorter than their ring fingers received more of the hormone during gestation and show a great tendency towards physical aggression as adults. น้องเห็นใช่ไหมคะว่าเช็คดูว่า males ประธานใช่ไหมคะ whose จุดไปเนี่ยเป็นประโยคอนุประโยคขยาย whose index fingers are shorter than their ring fingersอันนี้คือส่วนขยาย verb หลักคือตัวนี้มาดู verb ตัวแรกข้อเลือกแรกเขาใช้คือในอนุประโยคก็คือประโยคหนึ่งใช่ไหมคะเป็นประโยคย่อยแต่มันก็ยังมีหน้าที่เป็นประโยคเพราะฉะนั้นในประโยคเนี่ยก็ต้องมีประธานในที่นี้ก็คือ index finger ประธานมันก็ต้องมี verb ถูกไหมคะดูซิว่ามันผิดหรือเปล่าverb ใช้ verb are ถูกไหมคะแต่ finger มีนิ้วเดียวใช้ verb are ได้ยังไงเพราะนั้นผิดกาไปเลยข้อนี้ไม่ต้องดูข้ออื่นเลยค่ะDisease which mutates so fast that no one ever becomes fully immune, and a new vaccine has to make each year. มาดูอันแรก To most of us เป็นคำขึ้นต้นประโยคหรือ paragraph ที่ถูกแล้วแปลว่าสำหรับเราส่วนใหญ่ของคนส่วนใหญ่นั่นเองก็คือ most people นั่นเองเหมือนกัน To most people, to most of usถ้าใช้ to most of us ก็จะดูเป็นเข้าใกล้ชิดมากขึ้นเวลาเขียนจะทำให้ผู้อ่านรู้สึกใกล้ชิดถ้า to most people ก็ออกแนววิชาการนิดนึงอันนี้ถูกแล้ว the flu เป็นประธาน is verb a nuisance เป็น complement a nuisance เป็นนามของคำว่า annoy ก็คือน่ารำคาญเป็นความน่ารำคาญใช้อะใช่ไหมคะ an เดอร์ก็ต้องบวกนามนี่ถูกแล้ว